จกความฟินให้คนโสดอิจฉาอยู่ตลอดกับคู่รักต่างค่ายอย่างเบลล่าราณีและเวียสุกลวัฒน์ค่ะแต่ดูเหมือนจะมีปัญหาหรือเปล่าเพราะว่าในงานฟุตบอลช่องวิกพระราม4เบลล่าและโป๊ปเนี่ยทำแฟนคลับฟินจัดเลยนะคะเกิดกระแสลุ้นให้ทั้งคู่จิ้นกันนอกจอต่อมาค่ะเวียได้โพสต์ภาพทำมือโอเคพร้อมกับเขียนแคปชั่นถึงความหมายคำว่าโอเคก็เลยโดนโยงว่าเวียอาจจะกำลังน้อยใจฝ่ายหญิงแต่สุดท้ายเจ้าตัวบอกว่าเข้าใจเพราะเป็นการทำงานมันเป็นเรื่องปกติก็ถือว่าละครประสบความสำเร็จจริงแล้วเราโตนะครับเราก็ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันเขาเลยคิดว่าเราถึงดวงเพราะว่าไม่เลยครับไม่เลยครับไม่เลยคนก็คงแบบโยงไปอะไรเงี้ยแต่จริงๆไม่ได้มีเจตนาอะไรก็คือลงรูปธรรมดาเขาจิ้นกันแต่ไม่ต้องห่วงผมครับไม่ต้องห่วงผมครับความเหินห่างไม่นี่ไม่นะครับคือจริงๆแล้วมันก็เหมือนเดิมเลยนะคือละครไม่ได้มีผลกระทบคือไม่ต้องเกรงใจนะครับนะครับแล้วก็คือดูละครแบบให้เต็มที่นะครับไม่ต้องเกรงใจเพราะว่าเราต้องแบ่งแยกแบบเหมือนอาชีพเราแล้วก็เรื่องส่วนตัวอะไรเงี้ยคือไม่ต้องเกรงใจผมนะเดี๋ยวผมจะกลายเป็นแบบเป็นผู้ร้ายไปล่าสุดน้องเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่มีเวลาที่จะไปเจอใครด้วยอะไรเงี้ยมาเลยไม่ต้องห่วงหรือเปล่าจริงๆแล้วผมไม่เคยคิดเรื่องนี้เลยนะว่าละครหรืออะไรจะต้องมาทำให้เป็นปัญหาอยู่แล้วเพราะว่าเหมือนเราโตแล้วอ่ะเราก็แบ่งแยกว่าเราแบบเฮ้ยเราทำงานงานออกมาดีมันก็ไม่ใช่ว่าความสัมพันธ์ของเรามันจะแย่ใช่ไหม